คำรณพารวยด้วยเกษตรตอนเราทำรังให้ผึ้งขณะที่ผึ้งก็สร้างน้ำหวานให้เราแลกกันไปแลกกันมาสบายนครสวรรค์ผึ้งรวงหวงรวงรังเหมือนดังเราหวงบ้านยางโทนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ยังเป็นแหล่งให้เราเรียนรู้เจ้าสัตว์เศรษฐกิจที่ให้ความหวานและหอมอันเป็นที่ต้องการของมนุษย์ผึ้งครับบางที่เช่นมีเกสรดอกไม้เกสรไม้ป่าเยอะๆบางทีเขาย้ายไปกันอันนี้มันเป็นเรื่องจริงไหมการย้ายไปก็ต้องคำนวณถึงค่าต้นทุนค่าขนส่งว่าเราจะไปตรงไหนดีที่มันใกล้นะครับแล้วก็คุณภาพเกสรดีด้วยนะครับเพราะในพื้นที่ป่าบางจุดถ้าเป็นป่าสงวนการยกย้ายผึ้งเขาไปตั้งรังเนี่ยก็อาจจะกระทำได้ลำบากบางทีประชาชนชาวบ้านก็พูดกันเนี่ยว่าช่วงนี้น้ำผึ้งแพงเพราะน้ำตาลมันแพงมันก็พูดกันแบบนี้นะแล้วประชาชนจะซื้อน้ำผึ้งสักขวดหนึ่งจากร้านชำหรือร้านที่ตามห้างเขาจะดูยังไงจะได้น้ำผึ้งที่แท้หรือมาตรฐานค่อนข้างสูงหน่อยได้เกรดพรีเมียมหน่อยอะไรเงี้ยจะดูยังไงอาจารย์วิธีการทดสอบน้ำผึ้งแท้เนี่ยเราสามารถทดสอบได้หลายวิธีนะฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นการทดสอบแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองเรื่องของแค่ความชื้นเช่นเอาไปหยดในน้ำหรือว่าหยดบนกระดาษทิชชู่อะไรพวกนี้นะฮะเป็นการแค่ทดสอบความชื้นว่ามันเกินกว่า21หรือเปล่าถ้าเกินกว่า21มันก็จะทำการเปียกทิชชู่หรือว่าหยดน้ำตกลงไปในน้ำเนี่ยมันกระจายตัวได้รวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าผึ้งทำการปิดไม่ว่าจะได้จากน้ำตาลเองอันนี้จะดูกันลำบากนะครับยังไงก็ดูไม่ออกนะนั้นก็ต้องเช็คกับผู้เลี้ยงผึ้งเองจริงๆว่าน้ำผึ้งนี้เป็นน้ำผึ้งที่ผ่านช่วงระหว่างที่มันมีเกสรดอกไม้บานเนี่ยแล้วเราให้น้ำตาลแล้วมันล้นจนกระทั่งมาปั่นเป็นน้ำผึ้งไหมถ้าเกิดว่าผู้เลี้ยงบอกว่าเป็นผึ้งที่น้ำผึ้งที่ผ่านการเลี้ยงน้ำตาลมาถ้าผู้บริโภคยอมรับได้ก็ตกลงกันไปนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดของผู้เลี้ยงเพราะถ้าเขาไม่เลี้ยงน้ำตาลผึ้งเขาก็จะตายกันทั้งหมดนะฮะเพราะนั้นก็ต้องเป็น อีกช่องทางหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจว่าคุณต้องการน้ำผึ้งแบบไหนถ้าต้องการน้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งที่ได้จากน้ำหวานจากดอกไม้จริงๆก็ต้องรอให้ช่วงที่น้ำผึ้งที่เขาเรียกว่าน้ำผึ้งหัวคอนนะฮะที่เป็นน้ำตาลเนี่ยสลัดออกไปก่อนตรงนั้นก็จะมีตลาดอีกจุดหนึ่งที่เขายังต้องการอยู่หมายถึงเวลาปั่นเราก็เลือกอันนั้นทิ้งไปน้ำตาลเลือกไอ้ตัวแยกไปขายจุดอื่นไปอีกจุดอื่นที่เขายอมรับได้แล้วก็อีกน้ำหวานที่เป็นชุดใหม่ที่ได้จากดอกไม้ธรรมชาติก็จะเข้ามาใหม่แล้วการปั่นชุดนี้ก็จะเป็นการเก็บน้ำผึ้งที่ได้จากน้ำหวานดอกไม้ชุดนั้นขายอีกแบบนึงเข้าโรงงานอุตสาหกรรมไปทำขนมเนาะใช่ครับที่เขายอมรับได้ชุดที่เป็นไอ้ท่านว่าหัวคอนอะไรเงี้ยนะใช่ครับโอเคได้มาเมืองนี้เมืองดีนครสวรรค์สุขจะเสกสรรนครสวรรค์ปากน้ำโพต้นน้ำเจ้าพระยาเทลภาสาโรเมืองปากน้ำโพจึงเด่นโก้สืบมาว่าถ้ารักที่จะเลี้ยงเราก็ต้องเลือกตลาดเพราะมันมีหลากหลายมากมายเหลือเกินสำหรับน้ำผึ้งอันหอมหวานเด้อสิบอกให้เป็นกสิกรบางอ่อนจะเปลี่ยนใจที่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลคำรณวังหวังศรีพารวยด้วยการเกษตรการเลี้ยงผึ้งอาจเป็นอีกเหตุให้เรามีตังใช้ได้นะจะบอกให้อันช่วยซื้อข้าวถึงมือชาวนาโทรมาเบอร์นี้ไชนาทเบอร์นี้สิงห์บุรีเบอร์นี้กำแพงเพชร3เบอร์นี้พิษณุโลก
เบอร์นี้มหาสารคามและเบอร์นี้ชัยภูมินะคะครับอย่าเรามาคุยกันมีผักน้ำ